องบอกเลยครับว่านี่คืออีกหนึ่งรถยนต์ไฟฟ้าครับที่งบประมาณราคาไม่ถึง1ล้านบาทแต่ว่าได้ฟังก์ชันครบขนาดรถตัวใหญ่นะฮะแบตเตอรี่ขนาดใหญ่วิ่งได้ไกลถึง490กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะฮะนี่คือ Ion Y Plus ในรุ่นพรีเมียมเราเห็นการเปิดตัวรุ่นนี้นะครับครั้งแรกในงาน Motor Expo 2023ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการอัปเกรดนะฮะก่อนหน้านี้ Ion Y Plus มีรุ่นที่ชื่อว่า Elite ปล่อยออกมาก่อนนะฮะแต่ว่าฟังก์ชันนั้นอาจจะยังไม่เท่าตัวนี้คือการอัปเกรดรอบนี้มันทำให้ฟังก์ชันมีประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพามาดูกันคร่าวๆพร้อมกับพรีวิวการขับขี่ให้ได้ชมกันเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ทีมงาน iMod ได้ทดลองขับ Ion Y Plus Premium ครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาดูพวกมิติตัวถังแล้วก็ดีไซน์ภายนอกรอบคันของคันนี้กันแบบเร็วๆก่อนครับสำหรับ GAC Ion Y Plus Premium ตัวนี้นะครับถ้าหากเปรียบเทียบกับฝั่งของคู่แข่งก็จะเป็นฝั่งของ BYD Atto 3 MG ZS EV Chery Omoda 5ความยาวของคันนี้นะครับอยู่ที่ 4,535 มิลลิเมตรครับความกว้างอยู่ที่ 1,870 มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงอยู่ที่ 1,650 มิลลิเมตรครับแล้วก็มีกลาวเคลียร์แลนซ์ของคันนี้นะครับอยู่ที่150มิลลิเมตรหรือประมาณ15เซนนั่นเองครับภายนอกนะครับสิ่งที่มันโดดเด่นมากที่สุดของ Ion Y Plus นะครับทั้งรุ่น Elite แล้วก็รุ่น Premium นั่นก็คือตัวโซนไฟหน้าครับตัวนี้ครับไฟหน้าเขาจะเรียกว่าดีไซน์แบบ Angel Wings หรือว่าปีกนางฟ้านะครับมี Daytime Running Light อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีขีดๆตรงนี้นะฮะทั้ง2ฝั่งเลยนะก็เห็นแต่ไกลนะถ้าสมมุติว่ารถคันนี้ขับตามหลังอยู่และเราเห็นนะนี่แหละ Ion Y Plus นะครับส่วนรุ่น Premium ครับเขาได้มีการอัปเกรดฟังก์ชันอะไรต่างๆมากมายนะครับคันนี้เนี่ยเขามาพร้อมขนาดล้อ18นิ้วนะยางที่เขาใช้จะเป็นยางโลคอลนะฮะนี่เป็นเฉาหยางนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่แบรนด์ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันไซส์ของเขาที่ให้มานะฮะหน้ายางอยู่ที่215ครับ50รัศมี R18 ล้อแม็กเป็นแบบอัลลอยครับ5ก้านดิสเบรกด้านหน้านะครับดีไซน์ของตัวรถนะครับเป็นสไตล์ SUV ที่ด้านหลังของเขาจะมีการตัดนะครับไม่ได้แบบเป็นคูเป้ดังนั้นเนี่ยพิกัดของตัวรถจึงทำให้มีขนาดไซซิ่งค่อนข้างใหญ่ความกว้างทั้งโซนหน้าแล้วก็โซนข้างหลังนะครับคันนี้เองนะครับมาพร้อมหลังคาที่เป็นแบบซันรูฟสามารถเปิดปิดได้นะครับพร้อมกับมีม่านไฟฟ้าให้ด้วยนะครับเอาไว้กันพวกแสงนะครับด้านข้างนะครับตัวรถของคันนี้เนี่ยดีไซน์มือจับเป็นแบบราบเรียบนะถ้าหากว่าเราปลดล็อกรถถึงจะออกมาในลักษณะนี้นะประตูก็เป็นประตูแบบมีเฟรมนะครับน้ำหนักของประตูก็เวลาปิดก็ดังแน่นดีนะเท่าที่ผมสังเกตนะครับโอเคแล้วก็ตัวรถนะครับถ้าหากว่าเราดูข้างๆนะคันนี้ค่อนข้างที่จะมีวิวเบสหรือว่าฐานล้อยาวจึงทำให้ห้องโดยสารค่อนข้างกว้างนะแล้วคันนี้เวลาที่เราเปิดประตูเข้าไปอ่ะในรุ่นพรีเมียมนะครับของ Ion Y ตัวนี้ตัวเบาะของคนขับจะเป็นแบบวิลคัมซีทนะจะถอยให้ด้วยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยและฝาท้ายของรุ่นนี้นะครับมาพร้อมฝาท้ายแบบไฟฟ้าแล้วนะซึ่งในรุ่น Elite นะครับจะไม่มี Elite นี้จะแบบกดแล้วก็ต้องยกขึ้นมาเองนะครับฝาท้ายไฟฟ้าตรงนี้ก็สะดวกนะเวลาที่เราขนของอะไรเข้าไปและพื้นที่เก็บสัมภาระตรงนี้ครับถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับแม้ว่าเป็นรถ Compact SUV นะคือถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางแบบ Carry On ครับเราวางตั้งเราสามารถใส่เข้าไปแล้วก็เรียงๆกันได้เลยนะครับแล้วเราสามารถพับเบาะหลังได้ด้วยนะเพื่อที่จะให้พับแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้ซึ่งเบาะนะครับก็สามารถพับได้แบบ60-40แต่จุดเด่นอื่นมันมากกว่านั้นเพราะว่าภายในของคันนี้มันกว้างมากแล้วก็ตัวนี้เองฝาท้ายไฟฟ้านะครับถ้ากดลงมานะมันก็จะมีระบบป้องกันด้วยเห็นไหมมันก็จะไม่ทับผมนะก็จะวิแล้วก็ดันขึ้นนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยสำหรับฟังก์ชันนะครับแล้วโซนท้ายเองนะครับก็จะมีนี่ไฟท้ายไฟท้ายก็ดูสวยนะเป็นไฟท้าย LED แบบเส้นยาวเลยนะครับมีโลโก้ GAC นะครับหรือว่ากวางเจาออโตโมบายกรุ๊ปตัวนี้นะฮะที่อยู่ด้านท้ายแล้วก็โลโก้ของ GAC และมีรุ่นนี่ครับที่เป็น Ion Y นะครับตรงด้านหลังเขาจะไม่มีที่ปัดน้ำฝนนะแล้วก็จะมีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกส่วนนี้ด้วยแล้วก็ให้สังเกตอย่างนึงโซนตรงเนี้ยเป็นกระจกแบบตัดลงมาเขาจะไม่มีเส้นสำหรับการไล่ฟ้านะครับไล่ฟ้าจะมีอยู่โซนด้านบนอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมพาไปพูดคุยในเรื่องของประสบการณ์การขับขี่แล้วก็ดูภายในของตัวรถคันนี้ว่าเป็นยังไงกันนะครับพร้อมแล้วตามไปชมกันครับ
เล่าสเปคคร่าวๆกันก่อนที่เราจะไปขับนะครับในเรื่องของพละกำลังเป็น1มอเตอร์นะครับขับเคลื่อนแบบ front wheel drive หรือว่าล้อหน้าพละกำลัง201แรงม้าแรงบิดอยู่ที่225นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 63.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับเป็นแบต LFP DC เขาชาร์จได้80กิโลวัตต์นะครับส่วน AC นะครับไฟบ้านอยู่ที่7กิโลวัตต์ครับ1ชาร์จสามารถทำระยะทางสูงสุดได้490กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแต่ว่าข้อมูลสเปคที่เขาบอกเอาไว้เนี่ยอัตราการบริโภคพลังงานต่ำสุดนะครับที่สามารถทำได้จะอยู่ที่13กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับต่อ100กิโลเมตรนะฮะก็มาลองขับขี่แล้วก็ดูกันตัวจอมี2จอหลักๆคือจอกลางด้านหน้าขนาดใหญ่เลยแล้วก็จอด้านหลังพวงมาลัยจอกลางก็จะดูพวกโหมดการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับมีระบบช่วยเหลือค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในรุ่นพรีเมียมที่เขาให้มาเนี่ยมีพวกระบบเลนแอสซิสมีการแจ้งเตือนออกนอกเลนมี Adaptive Cruise Control นะครับขับตามคันหน้าอะไรประมาณนี้มีให้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้ถ้าฟังเพลงก็จะใช้ผ่านพวกจุกอะไรได้หรือเชื่อมต่อผ่านมือถือของเราก็ได้นะครับจอด้านหลังตัวนี้นะครับบอกข้อมูลการขับขี่ความเร็วแล้วก็อัตราการบริโภคพลังงานพวกนาฬิกาอะไรนะครับปรับได้นะครับต้องบอกเลยว่าแอร์คันนี้ค่อนข้างเย็นนะขนาดเปิด25นะครับยังรู้สึกหนาวเลยหลายๆคนก็แบบว่าโหน่าจะเป็นรถที่แบบสู้กับความร้อนบ้านเราได้เอาอยู่นะครับเพราะว่านี่ขนาดพัดลมเบอร์1นะครับเปิด25ยังรู้สึกหนาวเลยนะครับแล้วก็คันนี้ความโออามีค่อนข้างเยอะนะครับในตัวรถอ่ะว่ากันแล้วเดี๋ยวเราลองขับกันดีกว่าแล้วก็เล่าประสบการณ์ไปด้วยนะครับระหว่างที่เราขับตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่โซนของเขาใหญ่ก็ขับรถออกมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาลองทดสอบประสิทธิภาพต้องบอกว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ทดลองขับ Ion Y Plus Premium ครั้งนี้ต้องบอกความประทับใจอย่างแรกก่อน First Impression เลยอย่างที่บอกในเรื่องของราคาไม่ถึง1ล้านบาทและได้ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะผมชอบมากที่สุดของคันนี้คือเรื่องของความกว้างภายในห้องโดยสารนะครับเราสามารถพับเหมาะตัวนี้ครับทั้งเบาะของผมที่ผมนั่งอยู่ของคนขับแล้วก็เบาะของผู้โดยสารข้างหน้านะครับทำให้กลายเป็นห้องขนาดใหญ่ได้นะฮะกลายเป็นห้องตัวนั้นเอาที่นอนมาปูก็ได้หรือว่าจะนอนอยู่เฉยๆก็ได้นะแต่มีที่นอนแล้วมันจะทำให้แบบสบายกว่าและเราสามารถที่จะเอาคอมมาเปิดหรือบางคนใช้โปรเจคเตอร์เพื่อมายิงเป็นฉากออกมาแล้วดูหนังภายในก็ได้นะครับเอออันเนี้ยดีมากๆเลยนะครับเนี่ยหลายๆรุ่นนะฮะทำแบบนี้ไม่ได้ผมว่าอันเนี้ยคือ killing feature เลยอะเป็นแบบฟีเจอร์ที่เอามาไว้ฆ่าคู่ต่อสู้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เองนะครับเบาะคนขับมีระบบระบายอากาศให้ด้วยสำหรับรุ่นพรีเมียมนะแต่ว่าด้านข้างไม่มีคนขับปรับเบาะเป็นแบบไฟฟ้าได้ครับ6ทิศทางส่วนคนนั่งนะครับได้4ทิศทางเอออันนี้ก็ถือว่าดีนะครับในเรื่องของการขับขี่เป็นยังไงนะฮะอัตราการเร่งถือว่าอยู่ในระดับที่พอใช้นะครับพอใช้ไปถึงแบบทำได้ดีมันไม่ได้แบบปรูดปราจนเรารู้สึกว่าแบบพุ่งปี๊ดไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ามันเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปไหมผมบอกเลยว่ามันเกินพอนะครับคือผู้หญิงเอาไว้ใช้งานทั่วๆไปพละกำลัง201แรงม้าผมว่าเกินพอแล้วสำหรับเขานะแต่อรรถประโยชน์ที่มันจะได้มันมีค่อนข้างเยอะมีกล้องรอบคันให้ดูแบบ360องศาได้นะครับระหว่างการถอยจอดก็ดูได้ระหว่างการขับในพื้นที่ที่ความเร็วไม่ได้สูงและเราอยากจะดูว่าถนนเป็นยังไงที่จอดเป็นยังไงคันนี้ก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะมาพร้อมระบบพวก Adaptive Cruise Control ได้ด้วยเป็น Stop and Go นะขับไปปุ๊บในที่ที่รถติดแล้วเราก็ตามรถคันอื่นพอรถคันอื่นไปนะครับเราก็ไปได้ตามนะฮะคันเกียร์ของเขาเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือของตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้สะดวกพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับวัสดุอยู่ในระดับเกรดดีนะครับคุณภาพดีนะก็จะมีทั้งบุนุ่มนะครับทั้งโซนคอนโซลตัวนี้ขอบประตูนะฮะแต่ว่าโซนคอนโซลด้านบนสุดเนี่ยเป็นพวกพลาสติกแข็งอยู่ไม่ใช่วัสดุบุนุ่มนะครับด้านในเองก็จะบุนุ่มตรงหลังคาตรงนี้นะครับเสายังเป็นพลาสติกแต่ว่าที่ชอบอีกอย่างนึงคือเขามีหลังคาเป็นกระจกที่เป็นซันรูฟสามารถสั่งเปิดปิดได้อันนี้ผมก็แบบเป็นความชอบเพราะว่าผมจะใช้รถยนต์พวกนี้ในการแบบถ่ายทำงานด้วยนะครับก่อนหน้านี้มี BYD Atto เราก็ชอบนะเราก็เปิดซันรูฟขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปถ่ายงานได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์แล้วซันรูฟของเขาค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับและมีม่านบังแดดให้ด้วยซึ่งม่านบังแดดตัวนี้มันจะทึบแล้วป้องกันแสงได้ดีนะฮะแต่ว่าเราสามารถติดฟิล์มอะไรเพิ่มได้นะก็จะทำให้กันความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็พวกคอนโทรลกลางอะไรผมว่ามันดูใหญ่อ่ะมันแบบใช้อรรถประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะมีที่วางแก้วน้ำที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือไร้สายที่วางโทรศัพท์มือถือถือว่าให้มาครบครันเหมือนกันเลยนะครับส่วนเรื่องของช่วงล่างเป็นยังไงบ้างในการที่เราได้ลองทดสอบใช้งานผมว่าคันนี้อยู่ในระดับดีเลยนะในช่วงเวลาที่เขาบัมเงี้ยลงพวกหลุมทางขรุขระอะไรเงี้ยโหถือว่าออกไปในทางเขาเรียกว่านุ่มแน่นนะไม่ได้ย้วยเรานั่งกันมา3คน4คนนะครับก็โอเคเลยโอเคเลยนะฮะในเรื่องการเก็บเสียงก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเปรียบเทียบกับในค่าตัวของเขานะผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวส่วนในความรู้สึกเวลาที่เรานั่งด้านหลังบ้านนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้กว้างมากถ้าหากเปรียบเทียบกับรถของผมที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็คู่แข่งของเขานั่นแหละ BYD Atto 3นะครับอันเนี้ยผมว่ากว้างกว่าแล้วก็ประตูเวลาที่เราเปิดออกมาโดยเฉพาะโซนด้านหลังเนี่ยคือเขาเปิดออกมาเสร็จปุ๊บมันกว้างเกือบ90องศาเนาะเราสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับใครที่ตัวใหญ่ๆหรือว่าใครที่มีน้ำหนักเยอะๆอาจจะก้าวขึ้นในตัวรถเนี่ยยากคันนี้เขาดีไซน์มาไม่มีธรณีประตูครับทำให้เราก้าวขึ้นรถได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาที่นั่งเข้ามาข้างในแล้วรู้สึกไม่อึดอัดเพราะว่าด้านข้างบนนะฮะที่ผมนั่งอยู่ก็เหลือประมาณสักเกือบ2กำปั้นเลยนะถือว่ามีความโปร่งนะฮะแล้วก็ด้านขายาว คือถ้าสมมุติว่าผมนั่งด้านหลังซ้ายที่ตรงข้ามกับคนขับเนี่ยผมสามารถเลื่อนเบาะมาข้างหน้าสุดแล้วผมสามารถเหยียดขายาวๆได้เลยหรือ จะพับเบาะลงไปก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าดีแล้วก็เวลาที่นั่งข้างหลังเรื่องการดูดซับแรงกระแทกผมรู้สึกว่ากำลังดีนะไม่ได้แบบตกปุ๊บแล้วก็เด้งดอนๆจนปวดหัวหรือว่าผ่านตัวที่เขาชะลอความเร็วตัวเนี้ยพอผ่านไปแล้วผมว่ามันดูดซับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็การรีบาวด์กลับขึ้นมาได้กำลังดีเลยนะฮะเหมาะสำหรับ daily use สำหรับครอบครัวแล้วผมว่ามันคุ้มค่าแล้วเกินพอแล้วก็นั่งสบายด้วยครับนี่นะครับเป็นความรู้สึกแรกแล้วกันที่ว่าเป็น first impression หลังจากที่เราได้ลองขับ Ion Y Plus Premium คันนี้นะครับถ้าใครอยากได้รุ่นนี้นะฮะIon Y Plus นะครับจากทางฝั่งของ JAC ในรุ่นพรีเมียมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่ศูนย์ Ion ใกล้บ้านของเรานะฮะก็ไปสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราจะมี full review ให้ได้ชมกันอีกทีนึงนะครับจะได้มีเวลาอยู่กับเขาได้มากยิ่งขึ้นจะได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นพวกระบบ infotainment การสั่งการการใช้งานอะไรต่างๆเราจะทดสอบมาให้กันทั้งหมดเลยยังไงก็ฝากติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ